การทำหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเราต้องทำหน้าที่ให้เข้าใจกับตัวของเราตัวของเรามีหน้าที่ในการวางแผนด้านการปฏิบัติเมื่อเราวางแผนการปฏิบัติตัวของเราต้องเข้าใจการทำทุกอย่างในการดำเนินชีวิตเราต้องมีการวางผังชีวิตของเราคือตั้งเจตนาขึ้นมาท่านถึงว่าเจตนาหั่งภิกขเวสัตตานังวิสุทธิยาความบริสุทธิ์เกิดขึ้นจากเจตนาเราจะทำความเป็นอยู่ของเราให้มันอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราในหน้าที่ของเราให้บริสุทธิ์ในการกระทำทุกอย่างไม่ให้สิ่งมัวหมองมันแอบแฝงเข้ามาตั้งฐานทับอยู่ในหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นกิเลส 1,500 ตัณหา 108มันพันอยู่ที่นี่มันพลวันพลเจกันอยู่ที่นี่เลยฉะนั้นเราจะทำยังไงที่จะทำให้มันอยู่ในสถานะที่เรียกว่าไม่กระทบกระเทือนตัวเองไม่กระทบกระเทือนคนอื่นเราจะทำยังไงถึงว่าไม่กระทบกระเทือนตัวเองและไม่กระทบกระเทือนคนอื่นคือถ้าต่างคนต่างเข้าใจเรื่องศีลธรรมมันจะไม่มีการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างมาเก็บความชั่วต่างคนก็ต่างเอาความดีออกมาแต่ละคนก็มีแต่ความดีส่วนความไม่ดีเก็บให้หมดฝังดินไว้ทิ้งลอยน้ำหนีไปทิ้งไปโดยที่ไม่กำหนดที่ตกความไม่ดีอย่าไปเอามันกลับมาของไม่ดีอย่าไปเอามันกลับมาเราเอาส่วนที่ดีๆเท่านั้นกลับมาในส่วนไหนที่มันดีเราเดินตามหลักของมรรคมันดีเดินตามหลักของอริยสัจสภาพจิตใจมันดีเราเข้ามาดูไตรลักษณ์เห็นแต่ความไม่เที่ยงสภาพจิตใจมันดีไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆที่มากระแทกแดกดันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอิทธารมอนิทธารมอารมณ์ไหนก็ตามที่มากระแทกแดกดันจิตใจของเราเราจะต้องเตรียมการสำหรับจะวางแผนสังหารอุปกิเลสน้อยใหญ่เพื่อจะกำจัดมันออกไปจากใจของเราไม่ใช่เราปล่อยให้มันเข้ามาตั้งฐานทับอยู่ในใจเดี๋ยวไปแตะต้องอะไรก็ไม่ได้มีแต่เรื่องที่จะต้องกระทบกระเทือนตัวเองและผู้อื่นฉะนั้นเราทำยังไงที่จะมาจัดการสิ่งต่างๆพวกนี้ต้องมีขบวนการต้องมีการวางแผนต้องมีการตั้งเจตนาขึ้นมาเราถึงจะจัดการมันได้มีลูกล้อลูกชนเราจะทำยังไงผ่อนสั้นผ่อนยาวเรียกว่ามีทั้งอนุโลมมีทั้งปฏิโลมบางโอกาสเราก็อนุโลมบ้างบางโอกาสเราก็ต้องปฏิโลมบ้างในการปฏิบัติในการนั่งการเดินการยืนไม่ใช่ชอบอยู่อริยบทเดียวคือนอนอริยบทนี้ทำความเพียรถนัดนักนอนเป็นอริยบทที่ลำบากที่สุดในการประกอบความเพียรที่มันนอนได้ 4-5 ชั่วโมงอยู่ทุกวันนี้เพราะมันหลับถ้าเรื่องจริงๆแล้วถ้านอนสัก3ชั่วโมงลองไม่ให้มันหลับลองดูสิถ้าไม่มีความสงบทางด้านจิตใจอยู่ไม่ได้ความทนทุกข์ทรมานนี่ทรมานมากที่สุดในอริยบทนอนลองดูก็ได้สัก 4-5 ชั่วโมงไม่ให้มันหลับเราพยายามเพ่งใจของเราอยู่ทำตัวของเราให้เป็นคนเด่นเด่นเด่นอยู่ตลอดเวลาทำความรู้สึกให้มันตื่นอยู่ตลอดเวลาตอน 4-5 ชั่วโมงนี่โอ้ยเหมือนกับนอนอยู่ในกลางกองไฟคำไปตรงไหนมันก็ร้อนไปหมดทั้งร่างกายร่างกายตรงไหนติดแป้นติดกระดานติดที่นอนนี่เหมือนกับมันเป็นไฟเลย
ทนไม่หลับไอ้ที่นอนกันได้ 5-6 ชั่วโมง 7-8 ชั่วโมงพอมันหลับลองทดลองดูสิไม่เข้าห้องน้ำไม่ลุกไม่ทำอะไรเลยสักคืนหนึ่งนี่ก็โหยแทบตาย 4-5 ชั่วโมงนี่ก็แทบตายแล้วอริยบทนอนเดินนี่เรายังเดินได้เป็น10กว่าชั่วโมงนะ 14-15 ชั่วโมงนี่เดินได้สบายแต่นอนนี่ไม่ได้จะพลิกทางไหนก็พลิกไปเถอะจะหมุนตัวยังไงก็หมุนไปเถอะหมุนทางไหนมันก็ทุกทางนั้นแต่ไม่ให้ลุกปวดเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ไม่ต้องไปอดเอาทนเอามันจะเวทนามันจะขนาดไหนโอ้โหมันก็นอนกลางกองไฟเลยการทำความเพียรนี่ท่าที่ลำบากที่สุดคือท่านอนเวทนามากที่สุดคือท่านอนนั่งนี่ก็มีเวทนาลองจากนอนเดินก็มีเวทนาลองจากนั่งเดินให้เกิดคงเคยชินขึ้นมานั่งให้เกิดคงเคยชินขึ้นมานอนพอเราไปปล่อยให้มันจิตมันตกโมหะสมาธิมันก็เลยหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรโดยทั่วไปที่นอนกันถ้าเรานอนในสมาธิ3ชั่วโมงนี้ก็เต็มที่แล้วถ้าให้จิตมันสงบอยู่ในสมาธิในขณะที่เรานอนต้องเปลี่ยนอริยบทแล้วไม่ไหวแล้วฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาต้องมีรูปแบบของตัวเองต้องมีกระบวนการของตัวเองต้องมีการวางแผนตัวเองที่จะต้องจัดการเราจะจัดการกับความง่วงเหงาห้องนอนยังไงเราจะจัดการกับเวทนาที่มันเกิดขึ้นมากับร่างกายกับใจของเรายังไงมันต้องมีวิธีการที่จะมาจัดการไม่ใช่มานั่งสงบงกงกง่วงอยู่เฉยๆนั่งหลับอยู่เฉยๆหรือเดินหลับอยู่เฉยๆมันไม่ใช่มันต้องมีกระบวนการของมันในการจัดการแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่เรามาทำเล่นเราต้องทำจริงทำจังทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆทำภาวนาต้องได้ความจริงๆฟังเทศก็ต้องฟังให้มันได้ความสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังอยู่แล้วก็เข้าใจแจ่มแจ้งแก้ความสงสัยที่มีอยู่ภายในจิตเราได้มีทิฏฐิและความเห็นที่เป็นไปกับอริยสัจในขณะที่เราฟังจิตก็สงบจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิได้ในขณะที่ฟังกำหนดเวล่ำเวลาได้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการทำสมาธิภาวนามันต้องเป็นไปจิตใจต้องมีศรัทธามากขึ้นมีความเข้าใจในอัตในธรรมมากขึ้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนไม่ว่าจะอยู่ในการทำการทำงานชนิดไหนๆก็ตามงานนั้นแค่เป็นเครื่องเปลี่ยนอริยบทของกายเท่านั้นแต่ใจของเรานั้นต้องอยู่ในท่าของสมาธิท่าของการภาวนาท่าของการพิจารณาท่าของการทำความเพียรประกอบความเพียรผู้มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แบบมันแตกต่างกันกับคนตายเคลื่อนที่มันตายจากคุณงามความดีแล้วทั้งหมดแต่มันเคลื่อนไหวได้อันนี้ก็เรียกว่าตายแบบไม่เปิดเผยก็อย่างเราตายจากเด็กมาเป็นคนหนุ่มคนสาวตายจากคนหนุ่มคนสาวมาเป็นคนเฒ่าคนแก่นี่ตายไม่เปิดเผยไม่รู้มันหายไปไหนเรี่ยวแรงของเราก็เพราะเราใช้มันก็หมดเหมือนกับน้ำมันไหลไปไม่มีน้ำอื่นมาไหลทดแทนมันก็หมดที่มันยังไหลอยู่ก็เพราะมีน้ำฝนมาเติมมันทดแทนมันเพราะนั้นฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติที่จะได้ผลและไม่ได้ผลมันเป็นจากอะไรการปฏิบัติที่ไม่ได้ผลก็เนื่องจากว่าไม่มี
การกำหนดแผนการของตัวเองไม่มีผังชีวิตไม่มีนาฬิกาชีวิตไม่ได้ใช้นาฬิกาชีวิตที่ถูกต้องนาฬิกาชีวิตที่มีอยู่แต่เราใช้มันไม่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายมีอยู่เครื่องสังหารกิเลสมีอยู่แต่เราใช้มันไม่เป็นแล้วก็มาปักอกตัวเองแล้วก็วิ่งชนต้นเสามีแต่ตายอย่างเดียวเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่แต่เราใช้มันไม่ได้นอกจากเอามาทำลายตัวเองและผู้อื่นแต่จะเอามาสร้างสรรค์นี่ทำไม่เป็นแล้วก็กลับมาดูตรงกันข้ามเมื่อเราเอามาทำลายคนอื่นได้มันทำลายตัวเองได้เราเอามาทำลายตัวเองได้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของที่มีอยู่แต่เราได้เอาของที่มีอยู่นี่มาใช้เป็นประโยชน์กับตัวเองในด้านการปฏิบัติไหมถ้าหากเราไม่ได้เอามาใช้ในด้านการปฏิบัติให้เป็นไปกับมรรคกับผลของตัวเองก็แสดงว่าแย่ปฏิบัติมาหลายฟ้าหลายปีก็ได้แค่นั้นไม่ได้อะไรเลยเกิดมาทั้งทีหนึ่งก็จะตายไปเปล่าๆหมาตายข้างถนนยังมีค่ากว่ามีคนมาเก็บมาอะไรแต่คนไม่มีศีลธรรมตายคนไม่มีข้อวัดปฏิบัติตายไปคนไม่มีเจตนาที่ดีตายมันจะแตกต่างกันเท่าไหร่กับหมาข้างถนนก็คือเป็นอาการตายเหมือนกันเป็นธาตุแตกธาตุดับเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแต่ถ้าคนที่ทรงคุณค่าทางด้านศีลธรรมคนที่ทรงคุณค่าที่ด้านศีลธรรมนี่อยู่ในโลกวันหนึ่งก็มีค่าในทำหน้าที่การประพฤติปฏิบัติที่ทรงคุณค่าจิตใจสว่างไสวที่ทรงคุณค่าแต่จิตใจมืดบอดไม่มีค่าอะไรเลยไม่แตกต่างอะไรเลยกับหมาตายข้างถนนฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราต้องมีการวางแผนถ้าเรามีการวางแผนงานที่ดีไม่มีปัญหางานที่มีปัญหากันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ทุกวันนี้น้ำท่วมแดดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ก็เพราะคนมันโง่เพราะความโลภหมาเยี่ยวเฉยก็ท่วมไม่ใช่ให้ฝนตกมึงก็ถมกูก็ถมห่วยน้องคลองบึงมีอยู่เท่าไหร่ก็ถมเอาจนหมดออกมาทำธุรกิจออกมาทำเศรษฐกิจทำเศรษฐกิจได้อยู่แต่เวลาน้ำมาท่วมฉะนั้นคนที่ทรงคุณค่ากับคนที่ไม่ทรงคุณค่าอยู่ในโลกมันถึงแตกต่างกันความคิดที่สร้างสรรค์กับความคิดที่ทำลายมันถึงมีความคิดที่แตกต่างกันมันหน้ามือเป็นหลังตีนคนคิดใหญ่ไฟสูงคนมักใหญ่ไฟสูงมีความโลภเป็นอาจินอยู่โลกไหนก็เดือดร้อนโลกนั้นอยู่บ้านไหนก็เดือดร้อนบ้านนั้นไฟของความโลภไฟไหม้บ้านไหม้เมืองมันยังมีเวลาดับฝนตกมามันก็ดับแต่ไฟของความโลภที่มันเข้าไปในหัวใจของคนแล้วไม่มีวันดับเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรไม่มีวันเต็มน้ำจะไหลลงไปกี่ล้านปีก็ตามห้วยน้องคลองบึงแต่น้ำห้วยน้องคลองบึงมันเต็มบัดมันน้ำไอ้ห้วยมันน้อยแต่น้ำในมหาสมุทรมันกว้างมันใหญ่พอที่จะไม่เต็มที่เขาว่าหายใหญ่ล้นหายน้อยไม่เต็มแบบนี้ห้วยน้องคลองบึงน้ำมันเต็มแต่มหาสมุทรไม่เต็มด้วยน้ำเหมือนกับไฟไม่เคยพอในเชื้อของไฟความโลภเมื่อเข้าไปอยู่ในหัวใจของใครแล้วก็ตามไม่มีวันพอฉะนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติเมื่อเรามาทบทวนดูว่ามันเป็นยังไงการปฏิบัติมันถึงไม่เป็นไฟ
ในหลักของศีลสมาธิปัญญาเมื่อมันไม่เป็นไปนี่เราจะต้องมาทบทวนดูตัวของเราว่าเราดำเนินอะไรที่มันผิดกระบวนการของมันเราต้องกลับสาวกลับมาหาต้นตอของมันต้นตอมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเป็นยังไงมันถึงไม่เป็นไปจิตใจมันถึงไม่สงบไม่เข้าใจในหลักของอริยสัจอริยมรรคมันเป็นยังไงมันต้องถามดูตัวเองไม่ใช่มานั่งตื้ออยู่แต่ละวันแต่ละวันหรือมานั่งหลับอยู่แต่ละวันแต่ละวันแค่นั้นมันไม่ได้เราเดินโยกมครั้งหนึ่งหรือเรานั่งสมาธิครั้งหนึ่งถ้าจิตไม่สงบนี่เราต้องทบทวนดูตัวของเราแล้วเมื่อเราเริ่มทำสมาธิภาวนามานี่เป็นยังไงใจมันถึงไม่สงบเป็นไปกับมรรคเป็นไปกับอริยสัจเป็นไปกับไตรลักษณ์ถึงไม่เข้าใจในหลักของอริยสัจถึงไม่เข้าใจในหลักของการปฏิบัติมันเป็นยังไงมันต้องถามดูตัวเองไม่ใช่เรามาปล่อยลมพัดลมเพอยู่เฉยฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจเราจะต้องศึกษาเราจะต้องหาเหตุผลอยู่ตลอดเวลาทำตัวของเราเป็นคนตื่นถึงว่าเป็นบุคคลที่เข้ามายังทำวินัยใหม่ถึงแม้จะอยู่มาร้อยปีแล้วก็ตามเรายังใหม่ต่อศีลธรรมใหม่ต่อข้อปฏิบัติใหม่ต่อจารีตประเพณีอยู่ตลอดเวลาเป็นคนใหม่ต่อการศึกษาที่จะเข้าใจในเรื่องต่างๆเหมือนกับทำตัวให้คนเป็นพ่องน้ำมันพ่องแก้วอยู่ตลอดเวลามันก็เติมสิ่งอื่นเข้าไปได้แต่ถ้าหากเราทำตัวของเราให้เป็นน้ำเต็มแก้วเติมน้ำอะไรเข้าไปก็เติมไปไม่ได้มันไม่อยู่มันไหลออกไปหมดพอน้ำมันเต็มแก้วแล้วฉะนั้นเราจะต้องทำตัวของเราเป็นคนพ่องอยู่ตลอดเวลาถึงได้ว่าเป็นคนใหม่เข้ามายังทำวินัยใหม่ใหม่ต่อการพิจารณาใหม่ต่อการศึกษาใหม่ต่อการเล่าเรียนสิ่งที่เรารู้มาทั้งหมดสิ่งที่เราเข้าใจมาทั้งหมดกับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจนี่เหมือนกับแผ่นฟ้าหรือแผ่นดินสิ่งที่เราเข้าใจอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกับทรายในกำมือของเราเท่านั้นเองสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นนั่นดูที่ทรายทั้งแม่น้ำกับทรายในกำมือมันต่างกันยังไงสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าเรารู้นี่มันเป็นแค่ทรายในกำมือแค่นั้นแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้หนึ่งเหมือนกับทรายในคันรถหรือทรายในมหาสมุทรทรายในห้วยหนองคลองบึงนั่นมากมายมันเทียบกันได้ไหมกับทรายในกำมือฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเข้าไปจริงๆจังๆแล้วเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจที่เราเข้าใจแล้วว่าเราเข้าใจแล้วไอ้สิ่งที่เรามาเข้าใจนี่มันยิ่งใหม่ๆนี่ยิ่งง่ายกว่านั้นอีกของง่ายๆเรายังไม่เข้าใจเลยของที่เราเห็นอยู่ทุกวันทุกวันเรายังไม่เข้าใจมันเลยอย่างเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมากับเราอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนเราเข้าใจมันหรือยังว่ามันเกิดขึ้นมาได้เพราะยังไงเราภาวนาเที่ยวนี้เราก็ว่าเราได้พิจารณามันแล้วว่าเวทนานี่สักว่าแต่เวทนาแต่พอเวลาเรามาทำอีกมันก็ยังเกิดขึ้นมากับเราอีกนะไหนว่าเราเข้าใจมันแล้วเข้าใจมันตรงไหนความรู้ความฉลาดต่างๆที่ว่าเราเข้าใจมันเรารู้อะไรดิเราเข้าใจในเรื่องสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฌานคือการเพ่งเราเข้าใจตรงไหนที่ว่าเราเข้าใจนี่แนวทางการปฏิบัติเราได้ไปปฏิบัติตามกระบวนการของผู้ปฏิบัตินี่ไหม
ผู้ปฏิบัติจะต้องดำเนินตามนี้เมื่อเราดำเนินตามนี้แล้วบัดนี้มันเป็นไปในกระบวนการมันไหมอย่างสมถกรรมฐานอัดคำบริกรรมภาวนาเข้าไปไม่ให้จิตมันมีโอกาสที่จะเล็ดลอดไปที่อื่นในความรู้ตรงนั้นรู้อยู่ในคำบริกรรมนั้นเท่านั้นไม่วอกแวกคลอนแคลนไปอย่างอื่นนั่นเราทำได้นานขนาดไหนในคำบริกรรมเท่ากับช่างวีหูงูแลบลิ้นหรือทำได้นานขึ้นจนกระทั่งว่าคลายคำบริกรรมออกไปจิตก็ตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิได้หรือตั้งมั่นได้นานขึ้นจนเกิดเป็นอุปจารสมาธิในอุปจารสมาธิก็มีสองอารมณ์อุกหานิมิตกับปฏิภาคนิมิตคำว่าอุกหานิมิตก็คือเห็นรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่ปางก่อนปฏิภาคนิมิตก็คือมาเห็นสังขารร่างกายของเราในฝ่ายเกิดและฝ่ายดับเรายังรู้เรื่องฝ่ายเกิดอีกตั้งแต่วิญญาณดวงนี้มันเคลื่อนออกมาจากสวรรค์เคลื่อนลงมาจากพรหมโลกมาปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็เห็นมาตามลำดับจนกระทั่งว่ามาคลอดออกมาพัฒนาตัวเองจนกระทั่งได้คลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วก็มานอนเกียกมูดเกียกพูดเห็นตามลำดับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วเราได้เข้าใจไหมเราได้เห็นไหมว่ามันเป็นยังไงในการเป็นเด็กเล็กเด็กอ่อนมันมีความสุขความทุกข์มากน้อยแค่ไหนคำว่าเห็นนั่นเขาจะต้องรู้ถึงเรื่องความสุขความทุกข์ในสภาพของเด็กมันเป็นยังไงอยากได้อะไรก็คือร้องไห้เอาหิวก็ร้องไห้อยากนอนก็ร้องไห้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ดิ้นในแต่แขนกับขาพอมาถึงปัจจุบันบัดนี้ก็จะไปเป็นอนาคตระบัดมีความชรากรรมฆ่าสมุทรทุดโทมมีโลกาพยาธิเข้ามาสุดท้ายมาก็มีความแตกดับเกิดขึ้นนั่นแล้วเราจะไปที่ไหนแล้วมันเมื่อธาตุขันธ์มันแตกดับเหมือนกับบ้านมันพังพอบ้านมันพังก็หนีจากบ้านไปสร้างบ้านใหม่บ้านใหม่เราได้ทำไว้แล้วหรือยังเราได้ทำบุญสุนทานเราได้รักษาศีลเราได้ภาวนามีอานิสงส์แล้วหรือยังในการปลูกบ้านสร้างเมืองเรามีเมืองใหม่ที่จะอยู่เป็นเมืองที่ต้องเกิดต้องดับหรือเป็นเมืองที่เป็นอมตะคือนิพพานนั่นเราศึกษาแล้วเราทำความเข้าใจได้หรือยังตรงนี้ถ้าเราทำความเข้าใจไม่ได้เราจะไปเฉพาะกิจเรื่องไปนิพพานจะไปนรกไปเปรตไปอสุรกายไปสัตว์เดรัจฉานก็ไปเฉพาะกิจรูปร่างกายนี้ก็ต้องทิ้งไว้ตรงนี้แล้วไปเอาที่นู่นไปเกิดเป็นเปรตก็เอารูปร่างกายของเปรตไปเกิดสัตว์เดรัจฉานก็รูปร่างกายของสัตว์เดรัจฉานไปเกิดสัตว์นรกก็เอารูปร่างกายของสัตว์นรกไปสวรรค์ไปพรหมโลกก็ต้องไปเอารูปร่างกายของสวรรค์ของพรหมโลกไปนิพพานก็ต้องไปเอารูปร่างกายของนิพพานฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจเราจะต้องหาช่องทางตัวเองแต่ละคนก็มีหน้าที่พลเมืองศีลธรรมที่แตกต่างกันออกไปในงานในการที่ทำเวลาทำงานจะให้ทำเหมือนกันนี่ไม่ได้เพราะไม่มีในคำสอนของผู้เจ้าผู้เจ้าสอนว่ากรรมเป็นของของตนกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของใครของมันกรรมเป็นแดนเกิดของใครของมันกรรมเป็นผู้ติดตามของใครของมันกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของใครของมันฉะนั้นการทำอะไรก็ตามจะทำเหมือนกันไม่ได้การคิดอะไรก็จะคิดเหมือนกันก็ไม่ได้แต่สิ่งที่คิดได้ก็คือในเรื่องอริยสัจในเรื่องไตรลักษณ์ในเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายคิดได้เหมือนกันมีสิทธิจะคิดเหมือนกันแต่วิธีการคิดหนึ่งจะคิดรูปแบบไหนมาก่อนกัน
ใครจะคิดอะไรก่อนอะไรหลังอันนั้นเรื่องของใครของมันเพราะตัวกรรมเป็นตัวกำหนดฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจเราจะต้องศึกษาเราจะต้องหาช่องทางตัวเองดิ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเป็นคนใหม่ในเมื่อเราเข้ามายังธรรมวินัยใหม่รู้เรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเราก็ว่ามันรู้ได้อย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นแต่พอเรามาปฏิบัติอีกวันหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งก็จะเห็นความแตกต่างกันในความรู้นั้นมีความหยาบความละเอียดที่แตกต่างกันโดยธรรมชาติโดยผลของการกระทำแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละคราวมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ฉะนั้นถ้าหากเราเห็นความแตกต่างอย่างนั้นก็คือมีการพัฒนาตัวเองไม่ใช่หมกมุ่นอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ตามหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นการย้ายจิตไม่ได้ย้ายเพื่อจะย้ายมาพัฒนาตัวเองเราจะต้องทำความเข้าใจเราจะต้องศึกษาเราจะต้องมีช่องทางของตัวเองในภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราหมกอยู่เฉยๆอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นอะไรขาดก็ไม่รู้อะไรเกินก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นเราจะไปว่าเรามีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้ยังไงในภาคปฏิบัตินั้นเราจะต้องมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากับเราอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราใคร่ควรไต่ตองเราศึกษาเราทำอะไรก็ตามโดยอยู่ความแต่ละครั้งแต่ละคราวนี่ก็จะเห็นความแตกต่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงนอนนี่ก็จะเห็นความแตกต่างวันไหนเราตื่นขึ้นมาแล้วมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบจิตใจสว่างไสวมันจะเห็นความแตกต่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก่อนจะนอนมันจะเห็นความแตกต่างกันแต่ละวันการที่เราไปรับอารมณ์ภายนอกเข้ามาหยงไหลไปฝันไปตามอารมณ์ต่างๆพอเรานอนไปแล้วนี่มันก็จะมีความแตกต่างกันพอเราตื่นขึ้นมาสภาพจิตใจก็จะสว่างไสวแตกต่างกันแต่ละวันความสุขที่เกิดขึ้นจากการหลับการนอนก็จะมีความแตกต่างกันความอิ่มก็จะต่างกันออกไปต้องเห็นความแตกต่างของตัวเองแต่ละวันแต่ละวันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จิตดวงนี้กายอันนี้ตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นความแตกต่างเลยแต่พอเราเข้ามาปฏิบัติเราจะเห็นความแตกต่างแต่ละขยะแต่ละวันฉะนั้นเราถึงจะต้องหาช่องทางตัวเองหาเรื่องคิดของตัวเองแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องจำกัดความชั่วช้าลามกทั้งหลายออกไปจากใจของแต่ละคนไม่ใช่ว่าจะมาปล่อยให้มันกำเริบให้มันทิ่มแทงตัวเองถ้าเราจะมาปล่อยให้มันกำเริบอย่างนั้นเราไม่ต้องมาบวชไม่ต้องมาปฏิบัติไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะมาทำลายตัวเองการมานี้เรามาเพื่อจะสนับสนุนตัวเองส่งเสริมตัวเองให้ทรงคุณค่าในเรื่องศีลเรื่องธรรมในเรื่องข้อวัดปฏิบัติให้ทรงคุณค่านั่นมันถึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่เรามาปล่อยตัวเองให้มันเละเทะอยู่แต่ละวันแต่ละวันลมพัดลมเพแล้วแต่ผีเข้าผีออกอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องเห็นความแตกต่างแต่ละวันก่อนนอนนี่เราก็จะรวบรวมพละกำลังของเราดูว่าวันนี้เรามีกำไรเท่าไหร่เราขาดทุนไปเท่าไหร่เราตกนรกไปกี่ครั้งเราขึ้นสวรรค์เราไปพรหมโลกไปนิพพานกี่ครั้งนั่นเราจะต้องเห็นความแตกต่างแต่ละวันมีความละเอียดหยาบแตกต่างกันไปแต่ละวันแต่ละวันขึ้นอยู่กับศรัทธาขึ้นอยู่กับความเพียรขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะที่จะตามรู้ตัวเองได้แต่ละวันมันก็จะมีความแตกต่างกันในการปฏิบัติ
ถึงได้เห็นความแตกต่างได้เห็นความอัศจรรย์ตัวเองอันนี้โอ้ยไม่ได้เห็นอะไรเลยอยู่ก็มืดมันไปอย่างนั้นเรียกว่ามืดมามืดอยู่มืดไปมันไม่ได้เห็นความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นมาจากใจเมื่อไม่เห็นความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นมาจากใจแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้ที่ตรงไหนว่าทุกปีไม่หนาวปีนี้หนาวแสดงว่ามันหนุ่มขึ้นอีกเยอะมันจะต้องรอผ้าอังสะกันหนาวแบบปู่เรืองนั้นใส่ผ้าอังสะกันหนาวแม่มทั้งวันเลยควรสวดมนต์ได้กี่บทแล้วเดี๋ยวนี้ฮึสวดมนต์ได้กี่บทไอ้นั่นสวดได้หรือยังพายปฏิโมกฮะเฮ้ยไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรอยู่สุดท้ายปฏิโมกก็ไม่ได้แล้วกันแล้วธรรมชาติธรรมเย็นไม่ได้ว่าปากเปล่าคนเดียวได้ไหมธรรมชาติธรรมเย็นโอ้โหอะไรนี่ข้อมสามมาสองเดือนเกินไปละมั้งผมไปอยู่วัด15วันผมธรรมชาติธรรมเย็นได้นะไม่ได้ท่องว่ากับนินทุกวัน15วันแล้วภายหลังมาก็ว่าปากเปล่าให้นินฟังได้มีหนังสือเล่มเดียวยืมเหมือนกับนินผมถึงคิดพิมพ์หนังสือสวดมนต์สวดมนต์นี่เพราะเห็นอานิสงส์เราต้องไปยืมของเนนมาเดี๋ยวเนนก็มาทวงเรามีเนนอยู่3องค์เนนใหญ่เนน3องค์ก็มีหนังสือเล่มเดียวหนังสือมีอยู่แต่อาจารย์มันไม่ให้โอ้เล่มเดียวนั่นแหละ3คน4หน้าก็มีคนเดียวเองเนนก็มีแค่3องค์ยืมกันว่าคนละ3วันพอดีเราบวชเดือนเมษาวันที่3เมษายนแล้วก็บัดนี้มันเป็นงานสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่สวดมนต์แต่งงานอยู่ในอำเภอแม่มึงแต่งงานกันทุกวันต้องไปสวดมนต์เดี๋ยวก็มีสวดอภิธรรมเดี๋ยวก็มีสวดกุศลาอยู่อย่างนั้นอาทิตย์หนึ่งนี่ถ้าว่าไม่ได้ไปนี่2วัน3วันเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ได้ฉันอยู่ที่วัดออกไปสวดมนต์งานแต่งงานบ้างงานขึ้นบ้านใหม่บ้างเราไปนั่งสวดกับเขาเราว่าไม่ได้นี่เหงื่อไม่ออกแล้วนี่เหงื่อน้ำผากออกเลยแหละอายคนคนรู้จักกันทั้งนั้นคนในตลาดคนในอำเภอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอ้วนสมมติว่าวันพรุ่งนี้เขามาขอศีลห้านี่เราจะว่าศีลห้าได้ไหมเหรอก็มาว่ามายังพันเตทีสรณีนันสหพันจะศีลานิยาจามะนี่เราจะให้ศีลห้าตลอดไหมดังนั้นเราอยู่ถ้าอาจารย์ออกไปฉันองค์เดียวแล้วเราก็ต้องอยู่กับเนนบ่นี่ศักดิ์ศรีเนนกับศักดิ์ศรีพระบ่นี่คิดยังไงจะให้เนนเป็นคนให้ศีลเนี่ยเป็นวันพระพอดีอาจารย์ก็บอกว่าให้กูบาอยู่เป็นเพื่อนเนนเราก็ต้องอยู่วันพระเราก็ต้องให้ศีลเขาล่ะให้ศีล8ว่าได้ไหมให้ศีล8ถ้าว่าไม่ได้จะฉันด้วยหรือให้พรได้ไหมนั่นมันต้องคิดทีสวดมาติกาคนเดียวได้ไหมกุศลธรรมะอกุศลธรรมะไม่ยากเนรมันบอกว่าครูบาก็ว่าธรรมมาไปก็แล้วกันผมจะเป็นคนสวดแต่พอไปเวลาว่ามันว่าเหตุปัจจโยได้แล้วก็ธรรมมาอย่างนั้นก็เนรมันบอกว่าให้ธรรมมาอย่างเดียวมันเนรมันไปว่าเหตุปัจจโยแล้วก็ธรรมมาเอาแบบนั้นหมดวาจาขาสภีก็ว่าไม่เป็นบัดนี้ถ้าใต้ถุนสูงอย่างนี้คอยยังช่วยอยู่หรอกโยนข้าวลงไปข้างล่างให้หมามันกัดกันพอหมามันกัดกันเสร็จก็ว่าสัพพีเลยบัดนี้ก็ไม่เคยว่ายถามีแต่อาจารย์ว่ายถาเนี่ยพอหมามันกัดกันแล้วก็ทำสัพพีเลย มีปัญญา
ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าอ้วนที่นี่หมาก็ไม่ค่อยมีอีกบัดนี้ส่วนมากวัดบ้านวัดในเมืองวัดอะไรนี่จะมีหมาเยอะเอาข้าวย่อนลงไปที่ช่องแล้วก็ให้หมามันกัดกันข้างล่างมันก็ว่าสัพพีเลย ว่าอย่าถามไม่เป็น เขาท่าแบบเขาท่านะอ้วนแบบนั้นเขาคิดแบบนั้นใช้ได้มีเนียนอยู่สามองค์จะให้เนียนเป็นคนไปให้ศีลแปดเขาบ่วันพระศักดิ์ศรีของเนียนกับศักดิ์ศรีของพระเรายอมเสียศักดิ์ศรีเราหรือเนียนเอาเจ้าเป็นคนว่าเอาบวชใหม่บอกอย่างนั้นเราจะบวชใหม่หรือบวชเก่าก็ตามเราเข้ามายังธรรมวินัยเราก็ต้องเร่งขนขวายตัวของเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์อย่างน้อยสวดเจ็ดตำนานนี้มันก็ต้องสวดให้ได้แต่เลิกกันจันเวทเอาครูบุ้วนนี่แล้วนั่งรถถ่วงรถไปไอ้